ถ้าเปรียบน้องเมียเฮาเนี่ยมันสิเปรียบคือป่าเงินป่าทองเบิ่งแล้วสวยงามแต่กินบ่ได้แล้วถ้าเปรียบกับเมียแก่หรอถ้าเปรียบกับไอ้ใหม่เนาะกับอีใหม่เนี่ยมันสิเปรียบกันก็คือป่าแดกป่าส้มป่าเข้มก็ยังบ่เศร้าจมอยู่โอ้ยจมไปเลยจมใจจนใจอ้ายเนี่ยเป็นสำลีไปเลยตายไปก็ประเสริฐเกิดมากก็จังสิได้เป็นแม่พระมือนั่นกูบ่ได้เลือกเลยเดี๋ยวเลือกอีหยังจังบอกให้มันดีๆนะโดนนะโดนนะอ๋อกับมือนั่นไงที่พ่อโตจับได้ไงว่าสมเฮามีหยังกันน่ะแล้วเพิ่นให้เลือกระหว่างติดคุกกับแต่งงานเราต้องเลือกหยังคะนี่ก็แต่งงานไงต้องเป็นไปประเทศนี้เอาโว้ยถ้าติดคุกนะป่านี้ออกมาเป็นอิสระแล้วไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานจักไม่เลี้ยงแบบนี้ฮะวู้ว่ามาล่ะกูไปหาตึกแห่ดีกว่าไหมก็ดีแล้วนะคิดได้ซ้ำหนักเยอะก็ดีแล้วมันคิดได้ซ้ำนี่นะคิดดีแล้วเจ้าด่ากูนี่ว่าไอ้อินบักอินถ้ามึงบ่ได้ป่าจะโตนะมึงจะกลับมาเฮี้ยนนะเดี๋ยวมึงออกมาแล้วกูสูญมาตัวดากูสิฮะเดี๋ยวเถอะเฮ้ยหัวพี่บ้าเฮ้ยเฮ้ยออกมากูละสูญจะเบิกมึงได้แกไปทำอะไรมาหนาคือเครียดแท้พ่อปั่นก็เมียไม่ให้เขานอนดานอ่ะโอ้เอาเครียดเครียดอย่างงี้อ่ะแกยกก่อนเลยเดี๋ยวฉันค่อยยกต่อยกเมื่อกี้นี่เออกระยาโอ้หนอทำมาลงทำมาลงคือไอ้เรื่องเมียให้นอนหรือบ่ได้นอนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยสำคัญกว่าเลยเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยจมตลอดจมเบิดมือเบิดเว้นจักสิจมยังจนเฮาเนี่ยนอนหลับเลยนอนหลับหนูเมื่อเลยอ่ะขนาดนั้นเลยนี่แกไหวเลียแล้วเนี่ยตัวบ่เป็นเฮาเนี่ยตัวบ่จักดอกตายเนี่ยทำมาลงถ้าเปรียบน้องเมียเฮากับเมียเฮาเนี่ยมันสิเปรียบคือป่ากับผลไม้เด้มันยังไงล่ะแกนี่ถ้าเปรียบน้องเมียเฮาเนี่ยมันสิเปรียบคือป่าเงินป่าทองเบิ่งแล้วสวยงามแต่กินบ่ได้แล้วถ้าเปรียบกับเมียแก่หรอถ้าเปรียบกับไอ้ใหม่เนาะกับอีใหม่เนี่ยมันจะเปรียบกันก็คือปลาแดกปลาส้มปลาเข้มพวกนี้มั้ยเหม็นมักไว้โดนๆไอ้เหม็นเน่านอนนี่จื้อหยาบๆอยู่หวายนอนก็จนบ่ได้บ่ละเหม็นคักหลายขนาดนั้นเลยนี่หวายอีหลีแล้วแกถ้าพูดถึงน้องเมียแกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาดิโตมายิ่งสวยขาวหนาเดี๋ยวหน้าหยังหน้าหยังมึงบอกดีได้กูอยู่น้ำเขามาเนี่ยตั้งโดนตั้งหน้าเนี่ยกูก็คืดคืดกันกูก็คืดคืดกันโอ้เกนี่มันชั่วครั้งเนาะโอ้ยกูเนี่ยเลี้ยวซ้ำขนาดนี้กูชั่วขนาดพี่อ้ายของงูอ้านกินคุณน้องไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องคิดมากคนชั่วอยู่ด้วยกันได้เอาไอ้เขาว่าไปตลาดซื้อผักก็ไปโดนแต่เขาก็มา
เอาเอ้ยไม่เจ้าก็ว่าไปข่อยก็ต้องไปเบิ่งอีหยังเป็นของส้นโตเลยเนาะต้องบอกดูไรเอามานั่นน้องใหม่น่ะพี่ต้มมันนี่น้ำแห้งตรงโล่งอยู่เอาเอ้ยไม่ตอนไอ้ย่างกลับมาน่ะไอ้เห็นพี่อ้ายอ่ะกับบักท่อมาโล่งอ่ะมันนั่งกินเหล้าน้ำกันนะดิท่อมาโล่งท่อมาโล่งไหนเอากระท่อมาโล่งลูกพี่ใหญ่เสริมมันเด้ที่เพื่อนพึ่งไปห้าวิโคราชน่ะเราจังไหนบัดนี้กะไอเห็นสองคนนั่นน่ะโผล่พืชเอ้ยไม่นั่นเด้ฮะเดี๋ยวมันบอกว่าจังไหนไอกับพ่ออยากว่าวอ่ะยันเจ้าไปเครียดทะเลาะให้กันน่ะแล้วบอกว่าไอกับเอ้ยไม่อ่ะเปรียบเสมือนปลาไออ่ะคือปลาทองทั้งสวยทั้งงามมาคักมาพนิถนอมส่วนเอ่ยไม้อ่ะคือประแดกประเข้มหังมักหังเข้มหังเงามีแต่นอนใส่ยุ่งยุ่งเนี่ยเลยอ่ะไอ้ตาว่าวปนันติฮะแต่ว่ามึงบ่เบิดซ้ำนั่นนะแล้วยังว่าวอีกโหมากโหมากโหมากมันเบิดเลยโอ้ยบ่อยากว่าวอ่ะไอ้ว่าวก็ได้เราอ่ะบอกว่าไอ้กับเอ่ยไม้เปรียบเสมือนผลไม้ไอ้เนี่ยคือทุเรียนก่านเหงาเชิงหอมเพิ่งมีราคาส่วนเอ่ยไม้อ่ะคือหยังคือบักกระทกโลกอ่ะคือบักกระทกโลกอ่ะคือบักกระทกโลกอ่ะไอ้แกทั้งเหี่ยวทั้งว่าเป็นตะกินไอ้ว่าวปนันเลยติไอ้ป๊าดไปกินเหล่าซุ้มหัวกินเหล่าแล้วบ่พอกล้าว่าวเพื่อนกูอีกน่ะเดี๋ยวกลับมาเฮียนเด้อกูสิหึขอนหมูหัวมึงจากบ้านนี่เด้อพวกพี่บ้าเดี๋ยวถามกลับมาเฮ้ยหมอมากกูละศูนย์หมอบดไปบดแล้วพี่สำนีนมาสำนีล่ะเออบอกได้ที่ไหนแล้วเนี่ยจ้ามื้อนี้เฮ็ดหยังกินเนาะเออไม่มื้อนี้อ้ายว่าสิพาไปทำโรงเนี่ยมากินข้าวแลงนําเด้อดีๆๆอ้ายมากินกัน2คนเลยเนาะว่าแต่ว่ามื้อนี้ไปหาปลาได้หลายบ่อุ้ยก็ได้หลายแล้วเนาะอู้ได้หลายตัวนี่อ้ายอ้ายอยากกินอีหยังล่ะมื้อนี้เอ้าไปหาปลาก็อยากกินปลาแล้วเนาะปลาอื้อโอ้ยปลาอีหยังล่ะอ้ายอุ้ยเนี่ยเฮ็ดน่ะกินปลาหยังก็ได้แซ่บปุ๊บกินได้เบิดเลยเนาะแม่นเมียเฮ็ดให้กินปลาจังได้แซ่บเป็นยังไงปลาตีนกูอ่ะเหม็นบ่ฮะงอกพื้นกูอ่ะมันเหม็นมันบ่น่ากินมันบ่เออเหม็นบ่อย่าได้ๆๆๆคือจังซี่คือเข้าใจผิดแล้วอ้ายเว้าคือหมายว่าเหม็นคือปลาแดกเลยคือบ่ว่ามันมักดุนๆเนี่ยแห้งอยู่ดุนมันแห้งแซ่บสะดกได้ดิเขาจะพิษมองใดนี่บ่ต้องมาแท้เอาไอ้ว่าให้ฟังหมดแล้วบ่ทํามาโลกนี่นะโตดีเลยนะเออเปล่าๆๆกูไม่เห็นมึงกินดอกนะไอ้ทุเรียนกันยาวๆนั่นมันมีแต่ปากกูนี่มึงสิกินหมดเออๆๆ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 ๆ
นะครับตัวใครตัวมันก็ได้แล้วพี่อินผมไม่เกี่ยวผมไม่คนทางบ้านเดี๋ยวทำไมลงทำไมลงทำไมลงเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวหัวแห้งซวยหัวไม่ได้ทักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดกูบอกทำมือหัวมาสมน่า